สวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legend นะครับก็อันนี้เนี่ยมันเป็นกล่องพิเศษนะครับที่สามารถสุ่มแล้วได้สกินอีพิกนะครับซึ่งพี่เนี่ยก็สุ่มได้แซกมาแล้วนะครับเป็นอีพิกตัวสุดท้ายนะที่พี่ยังไม่ได้นะครับคือมันมีให้สุ่ม5ครั้งเลย 2,000 กว่าเพชรนี่แหละแต่ว่าพี่สุ่มทีละครั้งพี่สุ่มไป2ครั้งได้มาเลยนะครับก็เสียไป900เพชรนะครับสำหรับคนที่อยากได้สกินอีพิกพวกนี้นะครับอีพิกวงล้อพวกนี้เนี่ยก็สามารถมาสุ่มได้ครับเห็นบางคนเนี่ยสุ่มทีเดียวนะครับ 2,000 เนี่ยบางทีได้2ตัวบางคนได้3เลยนะครับสำหรับอันนี้นะครับเปิด5ครั้งเนี่ยนะก็มาวัดดวงเอาแล้วก็ถ้าเกิดสุ่มไม่ได้เนี่ยถ้าได้ฮีโร่ซ้ำนะครับมันจะเป็นอันนี้ครับร้านค้าชิ้นส่วนนิรันดร์นะครับสามารถเอามาแลกในนี้ได้อีกนะครับก็เนี่ยมันก็น่าจะได้ยากอยู่นะถ้าได้ซ้ำเราได้แค่30นะครับแต่ว่าถ้าเกิดพี่ไม่แน่ใจว่าได้สกินดีกว่านี้มันจะได้อะไรเพราะว่าที่พี่ได้30เนี่ยพี่สุ่มได้จอนสันนะครับจอนสันกากอะจอนสันสกินแรกเนี่ยได้มา30นะครับก็ถ้าสุ่มแล้วสะสมครบเนี่ยก็อาจจะมาแลกสกินพวกนี้ได้อีกครับขั้นต่ํา120ก็ประมาณ4สกินแต่ต้องซ้ำอะต้องซ้ำก็คือคนที่มีสกินเยอะๆก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าซ้ำเราก็จะได้ชิ้นส่วนไปแลกส่วนอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งที่มีแค่ถึงสเปเชียลนะครับกับอีเลดนะครับอีเลดราคาแพงอีเลดพวก599อะไรประมาณนี้ครับ599 399ก็เป็นราคา 1,200 พี่ว่าถ้าสุ่มอันนี้ดีกว่าครับอันนี้น่าลุ้นกว่า 2,250 ครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นแซกกันให้ดูแล้วกันนะครับกดเข้าที่เปิดตัวแซกเป็นคลิปเปิดตัวแซกที่แปลกที่สุดก็ว่าได้อะไรประมาณนี้แซกเนี่ยเป็นนักเวทนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยไม่ค่อยได้เล่นเลยต้องเรียกว่าไม่ค่อยได้เล่นเลยอยู่ไหนว่าแซกนี่ครับชอบอยู่แล้วครับสกินแซกอันนี้ครับมันเปิดตัวอลังการมากปะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นแซกกันให้ดูนะครับดูความสวยของแซกสกินนี้ครับนี่ถ้าเป็นโทรศัพท์แรงๆแม่งจะโคตรสวยเลยครับแซกเนี่ยโคตรชอบเลยครับจังหวะตอนนั้นสุ่มไม่ทันครับปะเราไปเล่นแซกกันดีกว่าครับเข้ามาดูที่เกียร์ของแซกก่อนละกันนะครับแซกเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะเล่นออกไปเป็นแนวแบบยิงไวๆนะครับยิงไวๆตอนแรกเนี่ยพี่จะชอบเล่นอันบนนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนในรูปแบบใหม่ซึ่งจริงๆมันจะมี2รูปแบบครับที่เขาเล่นกันก็คือแซกที่เน้นยิงไวติดคิด้วยก็มีคนเล่นเหมือนกันยิงไวติดคินะครับแล้วก็ออกของเวทด้วยผสมเป็นลูกผสมมันก็จะช่วยอีกแบบนึงแต่พี่เห็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่เป็นไอเทมใหม่พี่ไม่รู้ว่าลูกแซกเนี่ยน่าจะได้สถานะเหมือนกันเพราะขนาดโลกแห่งอาทีน่ายังได้เลยถ้างั้นเราจะเล่นสายผสมพิเรนนะครับสายผสมพิเรนมาอีกแล้วนะครับพี่จะเล่นแซกเป็นสายพิเรนนะครับก็คือผสมโจมตีเข้าไปครับโดยการเอาอันนี้เราอยากลองนะครับแล้วก็เป็นดับมารโจมตีนะครับใช้ดับมารครับแล้วก็อีกอันนึงใช้เป็นไอ้ตีโซโลนี่ตีโซโลครับและสุดท้ายครับเราจะใช้เป็นเวทที่เป็นเคลือบทำไมเอาเวทเคลือบมากันและเอ็มเบมเนี่ยเราจะไม่ใช้เป็นเวทเดี๋ยวพี่จะเล่นเป็นเอ็มเบมนักยิงแต่ไม่ได้เป็นนักยิงคินะนักยิงที่เน้นสโลว์เพราะว่าเกียร์เราเนี่ยไม่ได้เน้นคิอยู่แล้วครับเพราะออกของมาแบบนี้ตัดคิทิ้งอยู่แล้วนะครับอันนี้มันเป็นสแต็ก3เท่าอันนี้พี่จะเอาอันนี้ขึ้นก่อนส่วนไอ้ขนนกเวทเอาไว้อันแรกก็ได้น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าจะได้บวกพลังเวทนะครับเราจะเป็นแซกสายอะไรก็ไม่รู้สายไปแล้วสายอะไรของกูเนี่ยอะไรอย่างงี้จริงๆพี่ไม่อยากได้อันนี้นะพี่อยากได้อันนี้นี่ครับอันนี้จะช่วยเรื่องมานาได้ด้วยครับแล้วก็ไม่มีดาเมจเวทแต่ว่าจะสโลว์จังหวะหนึ่งจังหวะที่เขาวิ่งเข้ามาหาแซกอะไรเงี้ยแซกสามารถใช้สกิลแล้วดึงเขาไว้ได้อยู่ไอเวทนี่เริ่มไม่อยากได้เวทยังไงก็ไม่รู้การโจมตีเบสิกจะสร้างดาเมจเวทอ่ะพี่อยากลองอันนี้ก่อนพี่แม่งเลือกเยอะเนาะอ่ะแบบนี้แล้วกันน้ำตาจะไหล
ครจะไปรู้ครับไอการทดลองเราอาจจะได้ผลดีก็ได้ครับเอ็มเบมนักยิงนะครับเบนเดี๋ยวพี่เปลี่ยนก่อนแสงดาวอ่ะแสงดาวพี่เปลี่ยนแสงดาวแล้วก็ลีก่อนครับอันนี้มันเป็นอะไรอ้าวไม่ทันแล้วไม่เป็นไรใช้ได้ครับใช้ได้หมดแหละจริงๆแค่จะเอาแค่ว่ามันเดินช้าเท่านั้นเองโอ้แม่งกดกันจึงจึงๆเลยนะครับแซกพี่แซกพี่แซกมาเร็วพี่แซกเชสอย่างเท่ครับเอ็มเบมนักยิงที่มันสโลว์อ่ะมีป่าววะโอกาส 20% ลดความเร็วนี่อันนี้เลยครับลาฟาครับโจมตีกายภาพบวกความเสียหายคริติคอลครับแต่จริงเราไม่อยากได้ความเสียหายคริติคอลตรงนี้นะเพราะว่ามันจะไม่มีผลเวลาเราออกไอเทมอีกชิ้นหนึ่งมาแล้วก็เล่นเป็นสั่นไหวดีกว่าน่าจะนี่ดีกว่าเอจิตครับเอจิตน่าจะดีกว่าสั่นไหวเอจิตคือการเพิ่มเกาะนะครับซึ่งโอ้โคตรโกงอ่ะมันถึกมากอ่ะตอนนี้น่าจะกำลังคึกคืนกับการสุ่มครับเพราะว่าของดีๆเยอะเลยครับรอเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับฝั่งเรามีแซกนะครับมีมาทิสนะครับมีชูมีคารีแล้วก็แฟนนีครับฝั่งตรงข้ามมีไอริเทลนาตาเลียลูนน็อกนะครับฮายาแล้วก็เซเบอร์โอ้เขามีแต่ตัวบางๆเลยเราไม่บางนะเว้ยเราโหดและเหี้ยมมากเราแค่อยากลองอะไรโซโลแค่นั้นเองมาพี่แซกขาใหญ่ไอเทมชิ้นแรกของพี่เป็นอะไรวะพี่ออกจนพี่ลืมไปหมดแล้วเนี่ยว่าไอเทมชิ้นแรกของพี่คืออะไรเป็นยิงไวแล้วกันเอาออกได้แหละมาดูความสามารถนะครับของแซกครับโอ้ดูครับสกินสวยชิบหายเลยชอบเฮ้ยหน้าตามาเด็กจะตีให้มาขึ้นเครื่องหมายตกใจแล้วแถวนี้ถอดแบตก่อนไม่กลัวครับหน้าตาเพราะว่าเรามีเกาะครับยิงป้อมเลยด้วยครับหมั่นไส้ครับขอจึกสัก 3-4 จึกครับจึกเข้าไปจึกเข้าไปไม่มีใครขวางกั้นแล้วจึกเข้าไปเอาคลิปแทงอีกเอาคลิปช่วยยิงดูคลิปยิงนี่ครับข้อดีของแซกครับโอ้โหได้ปลาเกินครึ่งอ่ะอ้าวหน้าตาอยู่ไหนโอ้หลบระแวงออกยิงไวอย่างเดียวครับอะไรเข้ามาเดะจะควรเนาะยิงได้เว้ยโอ้ยลูน็อกมาลูน็อกแรงอ่ะเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้เล่นเลยแล้วลูน็อกเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บว่ะมากไปแล้วลูน็อกมากไปแล้วใครฆ่าลูกข้าโดนแล้วลูน็อกเอาสโลนะเอาอะไรเกาะรู้จักเกาะไหมเอาดิแสกเข้าหน้าให้มาใครเขากลัวกันมาดิขวางไว้ด้วยขวางเอาแย้ขวางไว้เอามาให้มันกล้าๆหน่อยเอาโดนลูกยิงนะเอานาตาเลียเดี๋ยวดิ้นนะนาตาเลียเฮ้ยไม่ให้เข้ามึงเจอลูกกูในป่าแน่มึงจะหวังจะหนีเข้าป่าแหมอ่อนล้าแล้วหนีเข้าป่าเชียร์ไม่เอาลูน็อกไม่เล่นอย่างนั้นสิเคลียร์ก่อนครับแน่นๆนะบอกเลย
ต่มานาไม่มีเอ้ยฮายาตลกเหรอตลกเหรอเดี๋ยวตึงโป๊ะหรอกจะได้ป้อมอยู่แล้วไม่ได้สักทีเนี่ยอีกหน่อยนึงเนี่ยเอาลูกแซกไปแย่สักทีนึงได้ไหมลูกพ่อฆ่ามันมาทิศครับตะวัดแล้วน่าจะตีธรรมดาก็พอแล้วมั้งจึ๊กขอหนึ่งจึ๊กออกสร้อยอีกอันหนึ่งไม่ไหวแล้วมานาไม่พอโตเร็วลูกตัวมันใหญ่มากเลยดูเดี๋ยวลูกมันสวยมากเลยโอ้ยไอ้นี่มันตัวอะไรเผือกวะเนี่ยแล้วตีไวด้วยครับอ้าวชิบหายละชิบหายละชิบหายละนี่ไงโดนสับไปคาลอดคาคือผู้ยิ่งใหญ่ดับเบิลคิวมาทิศสับทิเบิลคิวเรียบร้อยสิทธิก็แรงเนี่ยถ้าไม่เอากระบองไอ้เนี่ยกระบองศักดิ์สิทธิ์เนี่ยน่าจะยิงคิมันเลยอ่ะยิงเข้าไปยิงเข้าไปมานาจะหมดแล้วเนี่ยไอเทมมันออกยากเนาะไอเทมชิ้นแรกเราเนี่ยออกยากเหลือเกินแต่มันทำให้ยิงไวมากเลยครับเอ้ยลูน็อกจะมาทำแบบนี้ก็ฆ่าไม่ได้นะกลับบ้านก่อนตังค์ซื้อรองเท้าก็ยังไม่มีเลยน่าสงสารแต่จริงๆเรายิงสโลอยู่แล้วนะจากสเตตัสจากเอฟเฟกต์ของเอ็มเบมนะครับเอ็มเบมนักยิงครับเราเกียร์เฉยๆครับเราอยากจะแบบสโลสโลครับยิงก็สโลสกิลก็สโลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสโลมากๆเข้าไม่ถึงแซกก็ทำอะไรแซกยากเหมือนกันนะครับก่อนอื่นต้องออกรองเท้าก่อนนะครับแซกครับมาทิดแม่งฆ่าแบบไม่ปานีปลาใสใครเลยอะไรฮายาตลกเหรอตลกเหรอเอาดิรู้จักไอ้อ้วนกูไหมฮายารู้จักไอ้อ้วนกูไหมนี่รู้จักน้องอ้วนอ้วนพุงพลุ้ยไหมยิงไวมากด้วยครับไอเทมชิ้นนี้ครับยิ่งยิงยิ่งไวครับโอ้ไอรีเทลตลกแล้วไอรีเทลอะไรอะไรเดินลุยแม่งเลยเป็นไงล่ะเกาะอันแข็งแกร่งของข้าโอ้วิ่งวิ่งวิ่งไอเทลโน่โน่มอนสเตอร์คิวสมน้ำหน้ามึงโดนมอนสเตอร์คิวหนาของสารอ๋อไม่ใช่ไปก่อนฟาร์มไปเรื่อยๆครับได้มา2คิวนิ่มๆครับไม่เหเหิมเกิมขึ้นมาทันทีดูแซกยิงไวเลยดูความเร็วจืด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 นี่มันสายตืดชัดออกอันนี้ก่อนดีกว่ามันลกๆช่องไงไม่รู้จริงๆก็ออกเป็นอันนี้ก่อนก็ได้นะครับเข็มขัดอ่ะแต่ว่าพี่เลนอยู่แล้วพี่เลนอยู่แล้วนะครับนี่จริงแซกไม่ต้องออกเวทยังโหดเลยเนาะคือด้วยความที่เขาก็ยิงได้อยู่แล้วนะครับคือเกมนี้ข้อดีเวลาออกยิงก็คือยิงแรงแต่ว่าดาเมจเวทอ่ะมันก็เพิ่มด้วยแล้วก็แซกเองก็จริงๆก็โจมตีแบบกายภาพนะครับเวทด้วยกายภาพด้วยเห็นปะเดี๋ยวปูพรมก่อนปูพรมไว้ก่อนดักคนมากั้นก่อนอ่ะแน่จริงก็เข้ามาดิ Your team destroyed a turret. โอ้ยเอ้ยไม่ไหวจะหลบไปท้าเขาทำไมวะเนี่ยทำไมเราเจ็บวะอันนี้จะออกเป็นเวทด้วยครับทำให้มันยิงแรงด้วยจริงๆไม่ต้องก็ได้จริงๆออกเป็นดาบมารเลยก็ได้ถ้าจะออกขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยไอ้ขนนกนี่แม่งเป็นส่วนประกอบที่เล็กมากเลยคือยิงแล้วจะติดดาเมจแค่นั้นเองที่จริงแซกก็ยิงติดดาเมจเวทอยู่ครับไปเราจะไปขโมยรูนแซกผู้ยิงใหญ่นี่ครับดูเห็นป่ะอันนี้มันยิงเป็นเวทแต่ตัวเราไม่ได้ยิงเป็นเวทนะดูดีๆเห็นป่ะ
ตัวเรายิงเป็นโจมกายนะครับแต่ยิงโคตรไวอ่ะตัวแซกเองยิงเป็นโจมกายครับส่วนลูกเนี่ยยิงเป็นเวทยังไงล่ะมอนสเตอร์คิวเฟี้ยวเลยดูดิชัก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 เดี๋ยวลองไปตีหลอดกันวันนี้ช่วยพี่หน่อยน้องดูหลอดดูหลอดเจอลูกแซกผู้แข็งแกร่งคนแรงเลยนะดูดิหูยเฮ้ยจะตายว่ะไอ้หลอดไอ้หลอดหลอดจะทำกูหลอดหลอดจะทำกูเกือบแล้วโอแบด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 ไม่น่าถอนเลยวาร์ปกลับบ้านก่อนวาร์ปกลับไปเพื่อเสียบแบตนี่แหละเสียบแบตกันไอเทล AFK ไอเทลงอนที่ยิงไม่ได้เมื่อกี้ฆ่าไม่ได้ AFK แม่งเลยแล้วเราออกของหาอะไรวะเนี่ยก็ได้แล้วครับขนนกครับแล้วเราตีหลอดเร็วไปด้วยครับแล้วหลอดเนี่ยขึ้นไปดันแล้วแล้วล่างมีคารีครับไม่ใช่ด้านล่างสิด้านบนครับตรงกลางมันมีคารีโดนนะโดนนะโดนนะโอ้ยโดนเนี่ยโดน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 เต็มเต็มเลยโอ้ยไม่น่าไปยืนแทงป้อมเลยโดนเซเบอร์ยังเจ็บอ่ะไปใหม่ไปใหม่ไอเทมก็เกียนเกลียน อีก50ครับสเลดพันคอเชยดูความเร็วในการยิงเนี่ยครับยิ่งทำให้แซกเนี่ยดาเมจเวทขึ้นเป็น2จังหวะครับ ดูดิดู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 ไม่เอาแล้วออกยิงไวดีกว่าออกเอามันดีกว่านี่ออกอันนี้ฆ่าหน้าตาก่อนหน้าตาไปไหนหน้าตาไปไหนโดนด้วยโดนด้วยมึงหน้าตาดิ้นโคตรสวยอ่ะเสือกโยนแม่นอีกนางสารกันนะเฮ้ยให้เซเบอร์มึงตลกเหรอมึงตลกเหรอกูมีเกาะกายสิทธิ์พิชิตมาด้วยเซเบอร์มูจักเกาะกายสิทธิ์พิชิตมากูซะแล้วมึงห้าวผิดที่แล้วดูความไวในการโจมตีกูด้วยปี๊ดน่าจะจบแล้วครับศัตรูยอมแพ้มึงไม่ต้องยอมก็ได้ถ้าขนาดนี้แล้วยิงเราจะยิงมันให้แตกก่อนชอบลูกมันนะครับลูกมันสวยมากเลยเหมือนหน้ากากเหมือนตะกากนักรบเลยอะแบบหัวมันอะส่วนสกิลก็จะเปลี่ยนไปในตัวสีขาวนี่หมดเลยครับซึ่งถือว่าในบรรดาสกินอีพิกพี่ถือว่าสกินแซกเนี่ยเป็นสกินที่พีคมากเลยนะแต่ก็อย่างว่าครับมันก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรครับอย่างแซกเพราะว่าแกบางครับจริงๆเนี่ยถ้าเอาแซกมาเล่นเป็น MM เนี่ยน่าสนใจนะเพราะว่าเป็น MM ที่มีลูกนะครับแล้วก็ปล่อยสกิลสโลว์ได้ด้วยนะเอาไว้ยืนคุยกับลูกแล้ววิ่งและยิงวนรอบแบบในจินตนาการนะแต่ว่าอันนี้มันแบบก็ไม่ได้เต็มที่นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบาย